มาย้อนรอยวัยเด็กของเหล่าตัวละครเอกในเรื่องอินุยาชะกันดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับเรื่องราวจากอินุยาชะในคลิปนี้นะครับสมกับวันเด็กหรือเปล่านะผมก็จะเอาเรื่องราวของตัวละครวัยเด็กมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งเป็นวัยเด็กของตัวละครเอกนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าอะไรดีผมอาจจะทำของอินุยาชะคังโมเมะมิโรคุแล้วก็ซังโกะนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่อยู่ฝั่งพระเอกเป็นหลักนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงของภาคลูกด้วยนะครับของภาคลูกเนี่ยจริงโทวะกับซิซึนะผมเคยพูดไว้โดยละเอียดแล้วในหลายคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็รวบรวมมาพูดให้ฟังในอีกรูปแบบนึงก็แล้วกันนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงวัยเด็กของตัวละครทั้ง7ตัวนี้นะครับก็คืออินุยาชะคังโมเมะมิโรคุซังโกะโทวะเซซึนะแล้วก็โมโรฮะนะครับว่าวัยเด็กของเขาเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เอามาขยายความเอามาวิเคราะห์กันนู่นนี่นั่นซิว่าเฮ้ยวัยเด็กของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมานะซึ่งในความที่ว่าเป็นวัยเด็กนะครับก็อาจจะขยายกว้างไปถึงแบบเรื่องราวการเกิดของใครบางคนบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างเรื่องของอินุยาชะเนี่ยก็มีเรื่องราวการเกิดด้วยโทวะเซซึนะโมโรฮะก็มีนะครับผมก็เล่าให้ฟังกัน7ตัวละครนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวละครในเรื่องอินุยาชะเยอะมากนะครับก็จะมีบางตัวละครที่อาจจะมีการพูดถึงช่วงเกิดของเขาบ้างแต่ว่าน้อยครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีมิติอะไรให้เล่าเหมือนกับตัวละครหลักเหล่านี้ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า7ตัวละครที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนี้เขาจะมีวัยเด็กอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ต้องเริ่มที่พระเอกของเราก่อนเลยนั่นเองนะนั่นก็คืออินุยาชะนั่นเองครับอินุยาชะนะครับผมถ้าเล่าไปถึงการเกิดของเขาเลยนะครับก็คือเขาเกิดขึ้นมาจากการที่มีพ่อเป็นขุนพลสุนัขอสูรแล้วก็มีแม่เป็นท่านอิสโยนั่นเองนะครับซึ่งท่านอิสโยเนี่ยก็ดูแล้วจะเป็นบุคคลชั้นสูงนะครับผมอยู่ในวังอะไรพวกนี้ดีเลยนะครับแต่ว่าจับพัดจับผูได้ไปสมหวังไปมีรักกับท่านขุนพลสุนัขอสูรแล้วก็ให้กำเนิดลูกเป็นอินุยาชะนั่นเองครับซึ่งในจังหวะที่อินุยาชะมีการเกิดมานะครับก็ต้องบอกว่าท่านขุนพลก็ได้จบชีวิตลงณเวลานั้นครับแล้วทีนี้พอไร้ซึ่งพ่อใช่ไหมตัวของท่านอิสโยที่มีอินุยาชะเป็นลูกมาอย่างนี้เขาก็ต้องคอยดูแลคอยเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูในตอนที่เจอกับเซโชมารุครั้งแรกที่เซโชมารุมันเอามุอันนะมาหลอกอินุยาชะใช่ไหมว่ามุอันนะเนี่ยคือแม่ของอินุยาชะนะแล้วอินุยาชะก็ได้มีการทบทวนความหลังณตรงนี้นะครับว่าเมื่อสมัยวัยเด็กเนี่ยเขาก็ได้อยู่กับแม่ของเขาแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยสำหรับคนรอบข้างนะไม่รู้ว่าคิดยังไงกับแม่แต่กับตัวอินุยาชะที่เป็นเด็กน้อยเป็นครึ่งอสูรโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยใครหลายๆคนก็ลุมเกลียดชังอินุยาชะนะครับคือแบบไม่เอาเลยก็รู้สึกว่าอินุยาชะเป็นตัวแปลกปลอมนะครับแต่ว่าท่านอิสโยเนี่ยถ้ามองจากบรรยากาศที่เราเห็นก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเขาก็มีคอนเนคชั่นอยู่ที่ว่าเขาจบจากราชวังคฤหาสน์ของตัวเขาเองแล้วอย่างนี้เขาก็ไปอีกสถานที่นึงแล้วก็น่าจะมีคนที่รู้จักเขาแล้วก็ให้เขามาอยู่อาศัยด้วยแล้วเขาก็เลี้ยงดูอินุยาชะมาณที่นั้นนะครับแต่ว่าคิดยังไงกับท่านอิสโยที่ไปสมสู่กับปีศาจอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพวกคนเหล่านั้นเนาะแต่ว่าอินุยาชะเนี่ยถือว่าตัดตกไปนะครับแล้วอินุยาชะก็ต้องใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างเงี้ยด้วยความเศร้าว่าเอ้ยทำไมไม่มีใครเล่นกับเขาเลยทำไมดูแบบทุกคนมองอินุยาชะเป็นคนแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไปคุยกับแม่แล้วก็ถามว่าแม่ครับครึ่งอสูรคืออะไรล่ะครับก็อินุยาชะก็มีความสงสัยเกิดขึ้นนะครับแล้วอิสโยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็มองลูกชายด้วยสายตาที่โศกเศร้านะครับแล้วทีนี้การที่อินุยาชะเขาเป็นเด็กน้อยอย่างนี้แม่ของเขาก็ค่อยๆเลี้ยงดูไปอย่างนี้ถึงวันนึงครับอิสโยก็จากไปซะก่อนนะครับซึ่งถือว่าจากไปค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าอินุยาชะยังเด็กอยู่เลยครับพออินุยาชะเขาไร้ซึ่งคนดูแลเขาก็คงไม่ได้อยู่ที่คฤหาสน์ที่มีแต่คนเกลียดเขาอย่างนั้นนะครับเขาก็คงได้แต่ออกเดินทางไปออกเดินทางไปครับแล้วก็คราวเนี้ยมันจะมีพวกปีศาจบางตัวครับที่มันก็จะเป็นเหมือนมนุษย์ครับผมพอเห็นว่าเป็นครึ่งอสูรปุ๊บมันก็ไม่ค่อยอยากจะเอาไว้สักเท่าไหร่นะอยากจะกลั่นแกล้งอยากจะทำร้ายอยากจะฆ่านะครับก็จะได้เห็นตอนที่มีการเล่าถึงความหลังของอินุยาชะที่อินุยาชะเนี่ยเขานึกย้อนไปตอนที่ได้เห็นชิโอริเนาะตอนนั้นก็คือชิโอริก็เป็นลูกครึ่งอสูรครับแล้วอินุยาชะก็เห็นสตอรี่แล้วก็นึกถึงตัวเองเลยว่าสมัยเด็กเนี่ยเขาเองก็เคยเป็นครึ่งอสูรที่ตัดขาดจากพวกมนุษย์มาเสร็จปุ๊บแล้วเดินทางไปคนเดียวแล้วพอพวกปีศาจมันรู้ว่าเราเป็นครึ่งอสูรเนี่ยมันก็จ้องจะเล่นงานเราอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ให้เกียรติไงพอมีเลือดของมนุษย์ขึ้นมาอย่างงี้ใช่มั้ยพวกปีศาจมันก็จ้องเล่นงานสถานเดียวเลยครับผมแล้วอินุยาชะก็เรียกว่าเอาชีวิตรอดมาด้วยสภาวะที่ค่อนข้างจะน่าอึดอัดพอสมควรนะครับแต่ว่าเขาก็เติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มาเจอกับคนที่เขาไว้ใจได้เป็นคนแรกนั่นก็คือคิเคียวนั่นเองครับผมนะก็เป็นวัยเด็กนะครับที่ได้รู้เลยว่าอินุยาชะเขาก็น่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะแม้ว่าจะมีการเล่าแค่นี้แค่ตอนที่ว่า
ขาอยู่กับพวกมนุษย์มนุษย์ก็เกลียดตอนที่ไปเจอกับพวกปีศาจปีศาจก็ขับไล่อะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นวัยเด็กของอินุยาชะด้วยประการฉะนี้ครับต่อไปเป็นคังโอเมะครับผมคังโอเมะเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้มีวัยเด็กของเขาให้เล่าขนาดนั้นครับแต่มันจะมีเหตุการณ์สำคัญอันนึงที่ผมขอยกมาพูดให้ฟังกันละกันนะครับซึ่งมันเป็นช่วงที่คังโอเมะได้ไปเจอกับฮิโตมิโกะครับผมซึ่งฮิโตมิโกะนะครับก็เป็นมิโกะคนนึงที่มีความสามารถในการเขียนอาคมชั้นดีนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับนาราคุตอนที่เขายังเด็กอยู่ด้วยแล้วนาราคุเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการฝังใยแมงมุมไว้กับตัวฮิโตมิโกะแล้ววันนึงก็จะได้หลอกใช้ฮิโตมิโกะตอนที่ฮิโตมิโกะได้ตายจากไปแล้วฮิโตมิโกะเองก็รู้เรื่องนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาตายไปเนี่ยให้ชาวบ้านตัดหัวเขาทั้งหมดเลยนะแต่พวกชาวบ้านไม่ทำครับผมทำให้มิโตมิโกะเนี่ยถูกควบคุมโดยจิตแค้นของนาราคุอีกทีนึงแล้วก็มาลักพาตัวคังโอเมะไปนะครับซึ่งเรื่องราวการต่อสู้อะไรพวกนี้ผมไม่เน้นละกันนะครับในเรื่องของฮิโตมิโกะกับคังโอเมะนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือมันมีการพูดถามจากตัวฮิโตมิโกะว่าคังโอเมะชื่อของเจ้ามีความหมายว่ายังไงพอฟังแล้วปุ๊บว่ะมันหมายความว่ายังไงวะคังโอเมะนะครับอันนี้ถ้าพูดในมุมของคนญี่ปุ่นที่ดูเขาคงคิดเนาะคำว่าคังโอเมะครับมันจะเป็นการละเล่นอันนึงของญี่ปุ่นนะที่คนจะมาล้อมรอบแล้วก็จะต้องมีคนนั่งอยู่ตรงกลางคนนึงแล้วคนที่นั่งอยู่ตรงกลางนั้นจะต้องเดาให้ได้ว่าคนที่โผล่มาข้างหลังตอนที่แบบร้องเพลงกันอยู่แล้วหยุดปุ๊บคนข้างหลังของตัวเองคือใครก็จะต้องมีการเดานะครับนั่นคือเป็นการละเล่นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นชื่อการละเล่นแล้วคังโอเมะเองเนี่ยสมัยเด็กเขาก็จะโดนเพื่อนล้อในสไตล์นี้แหละครับแต่ทีนี้มันจะมีอีกความหมายนึงที่อ้างอิงจากแม่ของคังโอเมะนะครับในตอนของฮิโตมิโกะนั่นแหละมันจะมีการบอกเล่าว่าแม่ของเขาวันที่ให้กำเนิดคังโอเมะมาปุ๊บก็จะโอ้ลูกชื่อคังโอเมะนะแล้วพอวันนึงครับผมคังโอเมะเขาเติบโตขึ้นมาในจังหวะที่โซตะเขาเนี่ยก็เกิดมาด้วยนะครับตอนนั้นคังโอเมะอุ้มน้องชายอยู่เลยแล้วก็อยู่ๆถามแม่ขึ้นมาว่าทำไมถึงตั้งชื่อหนูว่าคังโอเมะแบบเพื่อนๆชอบล้อหนูจังเลยว่าแบบเป็นคังโอเมะเป็นการละเล่นล้อมวงแล้วก็ให้ทายชื่ออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นชื่อการละเล่นที่คังโอเมะเองก็งงไงเกิดมาก็ทำไมถึงชื่อนี้อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็มีการอธิบายนะครับว่ามันจะมีสี่เหลี่ยมที่ซ้อนทับกัน2อันก็คือเป็นรูปดาว8แฉกครับอันนั้นนะเขาบอกว่าชื่อคังโอเมะมันย้อนลอยไปที่ว่าตอนที่แม่คังโอเมะเขาให้กำเนิดคังโอเมะขึ้นมาครับคังโอเมะเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมกับลูกแก้ว4วิญญาณพอเกิดมาพร้อมกับลูกแก้ว4วิญญาณเสร็จแล้วเนี่ยแม่เขาเหมือนเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปดาว8แฉกนั่นแหละครับเขาก็เลยตั้งชื่อให้คังโอเมะว่าคังโอเมะครับผมคนต่อมาก็คือจะเป็นมิโรคุนะครับผมมิโรคุเองก็มีสถานการณ์ตอนเด็กที่น่าจดจำอันนึงที่ผมเห็นว่าเวลาที่มีการพูดถึงความหลังที่ขมขื่นของตัวมิโรคุครับมันก็จะเห็นฉากนี้เลยก็คือตอนที่เขาเนี่ยเห็นพ่อของเขาถูกช่องว่างแห่งลมดูดเข้าไปต่อหน้าต่อตาครับคือต้องบอกว่าตัวของมิโรคุครับด้วยความที่เขาเกิดมาในครอบครัวของนักบวชที่เป็นรุ่นลูกนะครับผมแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีพ่อแล้วก็มีปู่ครับซึ่งปู่เนี่ยเคยไปต่อสู้กับนาราคุแล้วโดนคำสาปช่องว่างแห่งลมแล้วคำสาปช่องว่างแห่งลมเนี่ยมันจะส่งต่อไปยังลูกยังหลานโดยที่ว่าคำสาปของช่องว่างแห่งลมเนี่ยเมื่อถึงจุดๆนึงครับช่องว่างแห่งลมที่อยู่ที่มือขวาเนี่ยมันจะเปิดขยายใหญ่เปิดขยายใหญ่นะครับแล้วก็ดูดคนที่เป็นเจ้าของช่องว่างแห่งลมณเวลานั้นไปครับและทีนี้คำสาปมันก็จะส่งต่อไปรุ่นต่อรุ่นอย่างที่เจอกันนี่แหละครับซึ่งพ่อของมิโรคุเองเนี่ยเขาก็อยู่กับช่องว่างแห่งลมมาแล้วก็ให้กำเนิดมิโรคุมาใช่ไหมครับและทีนี้มันจะมีคนที่ดูแลมิโรคุมาตั้งแต่วัยเด็กเลยน่าจะเป็นคนสนิทของพ่อนั่นแหละครับคือท่านนักบวชมุชินนั่นเองนะครับท่านมุชินเนี่ยก็ดูแลมิโรคุมานะครับแล้วทีนี้เนี่ยวันนึงที่พ่อของมิโรคุเขาน่าจะรู้แล้วว่าด้วยวัยเด็กของมิโรคุอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงพ่อของเขาต้องโดนช่องว่างแห่งลมดูดเข้าไปก็ขอให้มิโรคุเนี่ยหาทางทำลายคำสาปช่องว่างแห่งลมให้ได้ซึ่งมิโรคุเองเขาก็มีความตั้งใจแบบนั้นแหละครับแต่ว่าในวัยเด็กครับก็คงยังไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าวันนึงที่เขากำลังกินข้าวอร่อยๆ อยู่กับท่านนักบวชมุชินใช่ไหมครับก็มีเสียงระเบิดของช่องว่างแห่งลมกระจายออกมาครับผมแล้วมิโรคุเองเนี่ยเขาก็วิ่งไปหาพ่อเขานะครับแต่ว่าโชคดีว่าท่านนักบวชมุชินเขาห้ามมิโรคุไว้ก่อนคือมิโรคุวิ่งเข้าไปแล้วก็บอกท่านพ่อแต่ว่าถ้าเรียกท่านพ่อแล้ววิ่งเข้าไปด้วยเนี่ยมิโรคุได้โดนช่องว่างแห่งลมดูดเข้าไปด้วยแน่ๆนะครับซึ่งจังหวะที่เห็นช่องว่างแห่งลมดูดเจ้าของเข้าไปตอนที่พ่อของมิโรคุโดนเนาะตอนนั้นเขาบอกเลยว่าอันตรายจริงๆนะครับผมแล้วการดูดตรงนั้นนะครับมันก็ดูดตัวเจ้าของไปแล้วคำสาปช่องว่างแห่งลมก็ส่งต่อมาที่ตัวของมิโรคุซึ่งเข้าใจว่าน่าจะส่งต่อมาเลยครับผมก็คือในวัยเด็กของมิโรคุเนี่ยน่าจะมีช่องว่างแห่งลมแล้วแต่ว่าน่าจะยังเล็กอยู่แล้วมันค่อยๆมาขยายตอนที่ได้เจอกับพวกอินุยาชะแล้วนะครับซึ่งทามุชินเองเนี่ยก็มีบางครั้งที่มิโรคุเนี่ยกลับไปเยี่ยมเยียนบ้างนะครับด้วยวัยที่โตขึ้นนะครับเราก็จะได้เห็นว่าทามุชินเนี่ยเขาก็เมาหัวราน้ำบ่อยนะคือแบบไปเจอที่ไหนก็กินเหล้าเมาตลอดเวลาเลยนึกภาพว่าตัวของมิโรคุเองครับอย่างท่านปู่ใช่ไหมท่านพ่อเนี่ยก็ดูแล้วจะเป็นนักบวชที่ก็ทุศีลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าชอบเจ้าชู้อะ
ไรเงี้ยนะแล้วก็โตขึ้นมากับท่านมูชินที่แบบชอบดื่มเหล้าก็คิดดูว่ามิราคุเขาเป็นแบบนี้ผมว่าก็คงไม่แปลกอะไรนะครับผมตัวละครต่อไปนะครับเป็นซังโกะครับซังโกะเนี่ยต้องบอกว่าเขามีสตอรี่วัยเด็กที่น่าสนใจก็หลายมุมเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็ยกมาให้ที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วมันจะมีพ่วงกับตัวโคฮาคุด้วยคือซังโกะครับเขาเกิดขึ้นมาในตระกูลของนักล่าปีศาจใช่ไหมครับพ่อของเขาเนี่ยก็คือแบบเป็นคนใหญ่คนโตของหมู่บ้านนักล่าปีศาจเลยนะแล้วซังโกะโคฮาคุเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าได้รับการหมายมั่นปั้นมือจากพ่อของเขาจากคนในหมู่บ้านว่าจะต้องเติบโตไปยิ่งใหญ่เหมือนพ่อเป็นแน่แท้แล้วซังโกะครับเขาก็เริ่มล่าปีศาจตั้งแต่วัยเด็กเลยนะโดยที่ว่าด้วยความเป็นพี่สาวครับพ่อเขาก็จะให้ออกศึกเยอะหน่อยนะครับแล้วซังโกะเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมีความแข็งแกร่งเยอะแยะมากมายที่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับแล้วอย่างตอนวัยเด็กก็มีครั้งนึงที่เคยไปเจอกับคนที่มีชื่อว่าอุราโนสุเกะครับผมซึ่งเป็นคุณชายของคฤหาสน์แห่งหนึ่งซึ่งไปปราบปีศาจตอนนั้นครับแล้วอุราโนสุเกะเนี่ยก็เคยบอกว่าตอนนั้นซังโกะยังเด็กอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเวลาผ่านไปจะขอรับไปเป็นเจ้าสาวเด้ออะไรเงี้ยนะครับก็มีการให้คำมั่นสัญญาไว้อย่างนี้นะครับแล้วซังโกะก็งงครับก็จะได้เห็นว่าซังโกะเขามีการล่าปีศาจตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จะได้มีบทสนทนากับโคฮาคุอยู่ตลอดเวลาโคฮาคุครับด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่ดูไม่ค่อยมีความมั่นใจเขาก็จะมีการถามซังโกะตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องของการล่าปีศาจว่ามันน่ากลัวไหมคะต้องทำเหมือนท่านพ่อเหรอกลัวนะครับกลัวเต็มที่เลยและทีนี้มันจะมีเหตุการณ์อีกอันนึงครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ว่าด้วยเรื่องของสวนดอกไม้ลับของโคฮาคุและซังโกะบวกคิราระเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่วัยเด็กของโคฮาคุกับซังโกะเนี่ยมีความทรงจำที่ดีต่อกันนะครับนั่นก็คือโคฮาคุเนี่ยเขาชอบมาที่สวนดอกไม้แห่งนี้แล้วก็เอาดอกไม้ให้กับพี่สาวของเขานะครับคือมันเป็นสถานที่ที่แบบถ้าทุกคนไปดูครับมันจะอยู่ในตอน163ครับผมซึ่งตอนนั้นนะครับมันจะเป็นการบอกเล่าความหลังว่าเอ้ยเขาเคยมีความสุขกับทุ่งดอกไม้เนี่ยมากขนาดไหนนะครับแล้ววันนึงวันที่โคฮาคุได้เจอโศกนาฏกรรมแล้วก็โดนนาราคุควบคุมเอาไว้แล้วความทรงจำของเขากลับมาแล้วว่าครั้งนึงเขาเคยฆ่าพวกพ้องของเขาไปมากมายมหาศาลเลยใช่ไหมแล้วสถานที่แห่งนี้มันก็เลยกลายเป็นความหลังที่นึกย้อนไปและมีความสุขแต่พอมาอยู่ในสถานที่ตรงนี้ณปัจจุบันมันก็กลายเป็นสถานที่ที่น้องชายอย่างโคฮาคุไม่สามารถที่จะมองหน้าพี่สาวติดแล้วเพราะว่าตอนนี้มีความบาปติดตัวอยู่นะครับซึ่งซังโกะเองเนี่ยเชื่อว่าเขาคงยกโทษให้น้องชายของเขาอะนะแต่ว่าด้วยความที่โคฮาคุอย่างที่บอกนะความมั่นใจที่ไม่ค่อยมีตั้งแต่แรกของเขาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการต่อสู้ครับแต่ว่าความแข็งแรงของจิตใจที่แบบตัวเองต้องถูกควบคุมให้ทำอะไรที่แบบระยำตำบอลแบบเนี้ยเขาก็ยังรับตัวเองไม่ค่อยได้เขาก็เลยไม่กล้าสู้หน้าซังโกะนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่ได้เห็นว่าซังโกะกับโคฮาคุมีความทรงจำในวัยเด็กที่งดงามกันแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นภาคพ่อนะครับผมตัวละครหลัก4ตัวที่อยู่ในของภาคอินุยาชานะต่อไปก็จะเป็นภาคยาชาฮิเมะครับภาคยาชาฮิเมะก็จะขอเล่าของ3ยาชาฮิเมะไปทีละคนเลยนะครับซึ่งโทวะก็ต้องเล่าคู่กับเซซินะในเชิงแรกก่อนนะครับคือพอเขาเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็ถูกเซชโชมารุเอาตัวไปก็ได้ไข่มุกสีรุ้งที่เป็นสีเงินกับสีทองมาโดยบังเอิญนะครับก็เลยฝากไว้ที่โทวะกับเซซินะแล้ว2คนนี้ก็ถูกเก็บไว้ในป่านะครับผมตอนนั้นคือจาเคนเป็นคนกลางเขตอาคมให้เพื่อไม่ให้ปีศาจที่มีชื่อว่าเซโรเนี่ยมาตามหาตัวเจอนะครับก็เรียกว่าเป็นการปกป้องสาวๆลูกสาวของนายท่านอะไรเงี้ยนะแล้วโทวะกับเซซินะก็ได้มีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับผมระยะเวลาผ่านไปประมาณ3ปี4ปีใช่มั้ยทั้ง2คนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบนะครับซึ่งดูแบบดูน่ารักกุ๊กกิ๊กมากเลยนะครับโตขึ้นมาเป็นพี่น้องพี่สาวกันแล้วก็น้องสาวกันดูแบบน่ารักน่าชังเชียวแต่ว่าวันเวลาที่สงบสุขก็ได้จบลงระหว่าง2คนนี้นะครับนั่นก็คือมีปีศาจตนหนึ่งที่มีชื่อว่าโฮมูระที่ได้รับคำสั่งจากเซโรมานะครับว่าให้เผาป่าครับผมซึ่งพอหาตัวเจอก็เผาป่าทิ้งไปพอเผาป่าทิ้งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นมันเกิดปฏิหาริย์อย่างหนึ่งของไข่มุกสีรุ้งนะครับว่ามันทำให้โทวะเนี่ยข้ามเวลาไปยังยุคปัจจุบันส่วนเซซินะเองไม่ได้ข้ามเวลาครับผมแต่ว่าก็รอดชีวิตมาได้นะตอนนั้นนะครับและทีนี้มันก็จะเป็นวัยเด็กที่แยกออกไปกันนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมเคยทำรายละเอียดจริงๆแล้วว่าการเติบโตของโทวะแล้วก็เซซินะเป็นยังไงในคลิปความสัมพันธ์ของโทวะแล้วก็เซซินะนะครับผมอันนี้ก็ไปหาดูแล็บละเอียดกันได้นะอันนี้ผมจะพูดแบบแตะในเชิงของวัยเด็กของทั้งสองคนนี้เฉยๆครับซึ่งโทวะเนี่ยเขาก็ไปโตในยุคปัจจุบันนะครับได้ไปเจอกับป้าป๋าโซตะนะแล้วก็ได้โตขึ้นมาในครอบครัวของฮิกุราชิมีน้องสาวที่เรียกว่าคล้ายๆเป็นน้องสาวไม่ร่วมสายเลือดนะครับชื่อน้องเมย์ใช่ไหมส่วนเซซินะเองเนี่ยก็โตขึ้นมาโดยที่มีจาเคนช่วยไว้นิดนึงก่อนนะครับให้อาอุนเอาไปส่งไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งสถานที่นั้นก็เป็นเขาคาคุเระซึ่งเป็นสถานที่ที่ชิโอริเนี่ยเขาดูแลพวกครึ่งอสูรต่างๆนานาอยู่ให้เติบโตขึ้นมาให้มีความแข็งแรงสามารถอยู่ได้แล้วเขาก็จะค่อยๆปล่อยไปนะครับผมซึ่งเซซินะก็ไปโตในที่แห่งนั้นแล้วก็โตขึ้นมาได้เป็นดิบเป็นดีเลยครับพอเริ่มเป็นสาวมากขึ้นนะครับก็ได้ไปฝากตัวอยู่กับท่านไคเดะอีกทีนึงครับเรียกว่าความทรงจำของเซซินะก็หายไปด้วยนะครับพอครั้งนึงที่โตขึ้นมาแล้วก็เป็นวัยส
าวอย่างนี้แล้วเขาก็มาเจอกับโทวาอีกครั้งนึงในยุคปัจจุบันเนาะตอนนั้นข้ามเวลาโดยบังเอิญอีกแล้วข้ามมาปุ๊บมาเจอกับโทวาก็งงว่าคนนี้คือใครแต่โทวาจำได้ครับผมว่าเนี่ยคือเซซินะนะและเมื่อความทรงจำของเซซินะกลับมาต้องบอกว่าสายสัมพันธ์ที่เสียไปของทั้งสองคนนี้ก็ได้กลับคืนมานะครับโดยที่ว่าโทวาก็คงแฮปปี้มากๆนะที่แบบว่าสิ่งที่เขาต้องการตลอดเวลาก็คือการที่ได้รับสายสัมพันธ์คืนมาจากน้องสาวของเขาอย่างเงี้ยมันก็สมหวังนะครับผมส่วนตัวโมโรฮะในวัยเด็กเป็นยังไงนะครับที่จริงน้องก็ยังไม่เติบโตขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าวัยเด็กกว่านะครับผมวัยที่เด็กมากๆเลยนะเท่าที่เล่าได้นะครับก็คือเขาเกิดขึ้นมาระหว่างอินุยาชะกับคังโอเมะใช่ไหมครับก็เป็นลูกเสี้ยวอสูรแล้วพอเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีสตอรี่ที่ว่าคิรินมารุกำลังจะตื่นขึ้นแล้วจะมาพิพากษาเจ้าพวกครึ่งอสูรเจ้าพวกลูกเสี้ยวอสูรที่มีสายเลือดของมนุษย์แล้วก็ปีศาจอย่างนี้นะแล้วพอโมโรฮะถือกำเนิดขึ้นมาใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเซชโชมารุก็มากับคิรินมารุครับอินุยาชะก็เตรียมตั้งท่าจะสู้และส่วนคังโอเมะเนี่ยต้องขอเอาลูกสาวเนี่ยไปไว้ที่ปลอดภัยก่อนนะครับก็ฝากคุณฮาจิเอมอนเอาไปไว้ให้เผ่าปีศาจหมาป่านะครับผมและทีนี้อินุยาชะกับคังโอเมะก็ประจันหน้ากับคิรินมารุครับผมแต่ว่าเซชโชมารุเนี่ยทำทีเหมือนกับว่าจะจัดการอินุยาชะนะแต่ว่าใช้ไขมุกสีดำที่อยู่ในตาขวาของอินุยาชะในการผนึกคังโอเมะกับอินุยาชะไว้ในสุสานของท่านพ่อก่อนนั่นเองครับส่วนโมโรฮะเนี่ยก็ไปอยู่ในการดูแลของเผ่าปีศาจหมาป่าครับตอนแรกเราจะได้เห็นว่ามีโคงะด้วยนะครับผมแต่ว่าคนที่ดูแลลูกสาวของคังโอเมะจริงๆหรือก็คือคนที่ดูแลโมโรฮะจริงๆก็คือจะเป็นอาจารย์ยาวารากินั่นเองนะครับอาจารย์ยาวารากิก็ดูแลนะครับผมได้รับคำสั่งจากหัวหน้าเผ่าปีศาจหมาป่ามาเลี้ยงดูโมโรฮะให้เติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะมีจาเคนนะครับที่คอยแสดงภาพการเติบโตของโมโรฮะให้อินุยาชะแล้วก็คังโอเมะดูผ่านไม้เท้าหัวมนุษย์นั่นเองครับอินุยาชะกับคังโอเมะก็จะมาดูที่บ่อน้ำนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นว่าโมโรฮะโตขึ้นเยอะเลยนะโมโรฮะบอกดูแบบเข้มแข็งขึ้นนะก็จะมีการแบบเฝ้าดูตรงนี้นะครับแล้วเวลาก็สกิปผ่านมาเลยจุดที่ว่าโมโรฮะมีการแตกหักกับอาจารย์ของเขาอย่างยาวารากินะครับคือมันเกิดจากความเข้าใจผิดที่ว่าให้โมโรฮะเข้าไปต่อสู้กับปีศาจในถ้ำแล้วถ้าผ่านบททดสอบนี้ไปปุ๊บก็จะมอบดาบคุริคารามารุให้สุดท้ายแล้วเนี่ยโมโรฮะก็ได้มานะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนกับโดนยาวารากิหลอกให้เข้าไปต่อสู้กับปีศาจแล้วยามเฝ้าหน้าถ้ำที่จะคอยดูแลโมโรฮะณตอนนั้นก็ไม่อยู่อีกก็เกิดเรื่องราวอะไรตรงนี้นะครับทำให้โมโรฮะเนี่ยเขารู้สึกว่ายาวารากิเนี่ยทำอะไรบ้าบอคอแตกไม่ปรึกษาไม่บอกไม่อะไรเลยแล้วถ้าเกิดว่าโมโรฮะเป็นอันตรายไปจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นความคิดของวัยเด็กณเวลานั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3ปีก่อนที่จะเจอกับโทวาแล้วก็เซซินะด้วยซึ่งในสถานการณ์นั้นมีการตัดขาดกันนะครับแล้วก็โมโรฮะก็ได้คุริคารามารุมาแล้วก็เดินทางอยู่คนเดียวไปนั่นเองครับแล้ววันนึงก็ได้มาเจอพวกพ้องที่แสนสำคัญอย่างโทวาแล้วก็เซซินะด้วยประการฉะนี้ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราววัยเด็กเล็กๆน้อยๆของ7ตัวละครหลักของภาคอินุยาชะทั้งภาคพ่อแล้วก็ภาคลูกนะท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับผมฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกว่าประทับใจกับวัยเด็กของใครคนไหนนะอะไรเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะสำหรับผมนะครับที่ประทับใจดันกลายเป็นเรื่องของซังโกะกับโคฮาคุซะอย่างนั้นเลยนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันจับใจนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ปัจจุบันผูกไงว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเขาเป็นยังไงนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์อันนึงที่ดูแบบมีความน่ารักฟริ้งๆแต่ว่าก็มีความเจ็บปวดกับการที่โคฮาคุเขาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าของคนอื่นก็โอเคนะมันก็ดูมีประเด็นอะไรต่างๆนาที่เอามาเล่าเอามาขยายไว้แล้วมันก็ดูประทับใจในรูปแบบของแต่ละอันนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์ของตัวเองกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ